My belief is my shield. The light shall repel all. วันนี้ก็มีฮีโร่ตัวใหม่เข้านะครับเอนโซผมเลยไปร้านตัดผมมาแล้วก็บอกช่างตัดผมว่าผมขอทรงผมทรงเอนโซครับ huh? เป็นยังไงครับทุกคนพอจะเหมือนเอนโซไหมครับหัวกระบาลของผมโอ้โหตัดมาแล้วยังหล่อครับบอกเลยว่าเอนโซไม่ได้แม้แต่ขี้เล็บผมนะครับพอผมตัดทรงเอนโซนี่หล่อกันนี่นะครับก็ซื้อแบบแพ็คคู่เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอนโซนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเอนโซสุดโหดของกายหยิดกายขอฝาก Discord ของกายหยิดนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับเข้ามาพูดคุยกับกายแล้วก็คุยเล่นกันได้นะครับทุกคนผมก็จะไปรีวิวเอนโซในโหมดจับคู่นะครับทุกคนมาใครออนอยู่ชวนมาให้หมดมีวาน้อยด้วยเยาหมิงโพคินชวนกดเลยโอ้ยใช้ไม่นานเว้ยรอบนี้ก่อนหนึ่งก็ต้องรีบเลือกเอนโซนะครับเดี๋ยวเราจะโดนแย่งเล่นปุ๊บเรียบร้อยนี่รองเท้าแว่นน่ารักมาเลยนะฮะตาแรกของผมนะครับทุกคนเท่จริงนะครับเอนโซดูดิครับถ้าผมใส่สูทดำเนี่ยใช่เลยฮะบอกเลยว่าโคตรเหมือนหล่อจัดเพื่อนๆดูดิครับหัวกระบาลของผมมองยังไงก็เหมือนเอนโซนะครับเห็นเหมือนมะเหมือนมะเดี๋ยวให้ดูมุมข้างโคตรเหมือนถ้าย้อมผมสีแบบเอนโซเนี่ยใช่เลยนะฮะสีขาว yeah. เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับทุกคนว่าเอนโซของกายหยิดจะโหดแค่ไหนความหล่อเทียบเท่าความโหดก็เช่นกันครับ มาแล้วครับนี่ฮะควงโซ่ก่อนเลยโชว์เลยทุกคนอะเฮืออะเฮืออะเฮือสวัสดี YouTube สงสัยเขารู้นะครับว่าเราอัดคลิปเอ้าก็ไอ้ยาวหมิงนี่ว่ะไอ้ยาวหมิงขอจับหน่อยเด้ไอ้ยาวหมิงเขาหามึงเป็นคนเลวนี่แน่นี่แน่นี่มันเท่จริงนะและเอนโซก็เป็นตัวที่ค่อนข้างตีไกลในระยะหนึ่งเลยนะครับระดับกลางเลยถือว่าแจ่มบอกเลยรูนกายก็ใส่เป็นรูนตีไว้26นะครับรูนเดียวกับมูลาดกายแล้วกันเหมือนท่าหนึ่งจะไม่ค่อยจำเป็นในการฟาร์มอะไรนี่นะมันตีไกลนะเห็นไหมปรับเคียนเอ้ยเดี๋ยวมันรีเลื่อนนะเมื่อกี้ควงโชว์ไปก่อนเอ้าสั้นไปเขินรีบฟาร์มก่อนเมื่อเดี๋ยวโมก็มาดิครับเวลาเราควงโซ่แล้วเราใช้ท่าหนึ่งเราก็สามารถทำให้ศัตรูขยับตามเรามาได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้เรียบร้อยมันมาดูดเลสกูอย่างสวยงามไอ้ลิงเจี๊ยกเฮ้ยขอจับหน่อยที่รักเฮ้ยโดนทุกคนโดนโอ้โหลากกันมาไม่ทันเอาใหม่รอบหน้าใหม่นะฮะผมก็ขอฝึกเอนโซในเกมเลยแล้วกันเฮ้ยโอเคสวยเลิกเอนโซกายหยิดโดนหนึ่งรอช่ำก่อนไปละไม่อยู่แล้วตรงนี้อยู่ไปก็ไม่ได้แล้วบนหน้ามังกรได้ไหมกายเสียเวลากับข้างล่างมากพอแล้วก่อนตายแล้วเฮ้ยบวกได้เนี่ยฟิกเกอร์ไปนะนาคอจะตายไปแล้วจ้าเล่นยากเว้ยขอคล่องก่อนอยู่ในช่วงฝึกฝนนะทุกคนกลางเกมเดี๋ยวเจอกันฟาร์มแป๊บตอนนี้ขอไปก่อนผมต้องไปโหลดเซิร์ฟเบต้าแบบกิจแล้วบ้างแล้วแหละได้ฝึกก่อนที่มันจะเข้าไทยบูลีเวลิกูดนี่26เนี่ยยังไม่ได้แชนติเลยเนี่ยยังกระหล่อนอยู่เลยเนี่ยสวยเพื่อนต้นเกมอย่าเพิ่งตายกันนะกูขอแบกช่วงกลางเกมจับได้ไงต่อวะพอจุดมัวเลยกูมัวจัดขับกายยีดเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่เรียกว่าคอมโบวะจับเสร็จต้องเหวี่ยงและอันติแล้วท่าหนึ่งโอ้ยไม่ได้คิวเลยก่อนตีก่อนลากมาทางซ้ายเลยเพื่อนจับมังกรได้วะจับได้ไว้เหวี่ยงได้วะไม่ได้นะได้ก็หาไป
ฮึบเรียบร้อยโอ้ยเกือบจับได้แล้วนะทุกคนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเอนโซไกงิดเหมือนแต่หน้าตาฝีมือยังไม่เทียบเท่าขอเวลาอีก3นาทีในการเรียนรู้นะทุกคนได้แล้วมาเริ่มเข้าใจแล้วหวดไปสวยเอาไปหมดไอ้ลิงเวนท่า2เสร็จต้องรีบท่า2เลยเพื่อที่จะได้อันติต่อมาผมเริ่มเข้าใจแล้วเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนจะได้เป็นพร้อมกันไงครับร้านอย่างสวยงามเขาหามึงร้านกูเยอะอันที่4เนี่ยป้อมกลางป้อมกลางเอ๊ะไม่โดนนี่นะตัวมันตีไกลดีผมชอบมาเฮ้ยได้ไหมน่ะเฮ้ยกูดึงอะไรวะน่ะกูดึงเล็กโอ้โหไกลเงียบกูดึงแก๊กแล้วเพื่อนโอ้โหกูไม่อยากไปอยู่แล้วโอ้โหแตกหมดแล้วน่ะเพื่อนใจเย็นถอยมาโอ้โหตีธรรมดาแม่งแล้วกันคอมโบไม่โดนก็มาดิครับเอาวะโอ้โหยังโหดโอ้โหแต่ภาพค้างโอ้ยังแซงครับโอ้เมื่อกี้ภาพค้างครับขอโทษด้วยนะครับแต่เมื่อกี้คือแบบกายโหดมากครับบอกเลยเมื่อกี้1 รุม 3ตอนเล่นไก่ไม่ค้างพอโหดมือค้างเลยมาตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเอ้ยทำอะไรเพื่อนกูก็นี่ดิครับก็มาดิครับเพิ่งชุดตายครับผมมาเอ็นโซครับเอ็นโซก็มาดิครับเข้าไปแตก1แล้วตอนนี้ต่อได้จับแล้วเอ้าโอ้โหจับโดนแต่ตายก่อนมาโธ่อย่าให้เอาจริงบอกเลยเอนโซไกงิดเริ่มก่อนละแหน่ฮันแน่ไอ้ฮันแน่ไงล่ะทุกคนขอแค่จับโดนแตกเลยไม่ต้องทำอะไรเลยต่อได้นะนี่ฮะอันติเสร็จท่า2ครับแล้วก็อันติต่ออีกทีนึงนะครับโคตรโหดและอันติอีกทีนึงบอกแล้วพี่ขอเล่นไปก่อนและอันตินะครับบอกเลยเล่นเป็นเมื่อไหร่อย่างโหดต้นเกมอ่ะมันแค่ช่วงฝึกวิชาตอนนี้เป็นเอนโซแล้วนะครับกายหิตเอนโซเอ้าเหี้ยไม่โดนหนีช่วงแรกๆผมอาจจะเห็นว่าผมไก่นะครับแต่ตอนนี้ผมโหดแล้วครับทุกคน ตาแรกอะครับช่วงต้นเกมก็ต้องมีแบบเอ้ยใช้สกิลยังไงวะเอ้ยแต่ตอนนี้ระดับกายหงิดฝึกแค่ครึ่งตาพอครับ ตอนนี้บอกเลยใครก็ได้ของเพื่อนของเฮ้ยช่วยลิงหน่อยเด็กเพื่อนๆมันจะแตกกันน่ะนี่นะจับของนะครับอันติแล้วก็ทุ่มของนะครับทุ่มได้ที่ไหนล่ะนี่นะอันติได้รัวๆนะครับแรกๆผมไม่ค่อยได้ใช้อันติเท่าไหร่ครับผมยังงงอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเอนโซไกงิดนะครับใครก็ได้จับเมื่อไหร่จบก็มาดิครับโอ้โดนดูช่วยด้วยโอ้โหโดนดูนะโอ้ยแก๊กโอ้เอ็นเลยว่ะไม่มีกายหงิดในตอนจบเกมได้อย่างไรนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับจบเรียบร้อยแล้วครับก็จริงๆแล้วอ่ะ
ผมจะอัดตาใหม่เพื่อโชว์โหดให้ทุกคนดูก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาตาแรกของผมลงคลิปดีกว่าเพราะผมว่ามันแบบเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทุกคนก็ตลกและสนุกและก็มีความโหดในช่วงกลางเกมเป็นต้นไปนะครับแต่ถึงจะแบบต้นเกมไก่ MVP ก็ไม่สามารถหนีผมไปไหนได้นะครับเพราะว่าไก่หงิดโนหนึ่งตาแรกก็โหดและแต่ต้นเกมไก่ไปหน่อยโอเคครับก็ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าเกิดชอบทรงผมทรงนี้ก็ไปบอกช่างตัดผมได้เลยครับว่าเอาทรง Enzo version กายหงิดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมเปิดรูปของผมให้ช่างดูนะครับช่างจะได้รู้ว่าตัดยังไงบายครับ อย่าตัดเลยเดี๋ยวชิบหาย